สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องหมอนเขียวข้าวซึ่งเป็นศัตรูของถั่วเหลืองอีกชนิดหนึ่งที่เราควรรู้ไว้นะครับไปดูกันว่าเราจะมีวิธีการป้องกันกําจัดหมอนเขียวข้าวนี้ได้ยังไงช่วงที่ระบาดของหมอนเขียวข้าวเนี่ยช่วงไหนระบาดมากที่สุดนะครับช่วงที่ระบาดมากที่สุดของหมอนเขียวข้าวนี่ก็คือระบาดรุนแรงในระยะช่วงที่ถั่วของเราเนี่ยจะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับแล้วก็มีสภาพที่มีอากาศความชื้นสูงนะครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะระบาดในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรนะแห้งแล้งความชื้นสูงอยู่แล้วพวกแมลงศัตรูพืชนะครับแล้วตัวเต็มวัยเนี่ยมีลักษณะยังไงตัวเต็มวัยเนี่ยก็ตามภาพเนี่ยมันจะมีรูปเป็นคล้ายโล่สีเขียวนะครับมันจะมีแมลงอีกชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกันมากซึ่งจะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวเต็มวัยนะครับแล้วการทำลายเนี่ยของมวลเขียวข้าวเนี่ยเขาทำลายยังไงมวลเขียวข้าวเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะการทำลายเนี่ยก็คือการดูดกินน้ำเลี้ยงดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยทั้งตัวอ่อนและก็ตัวเต็มวัยจากใบอ่อนและฝักอ่อนของถั่วเหลืองของเรานะครับและมันจะระบาดรุนแรงในช่วงออกดอกถึงเก็บเกี่ยวในสภาพที่มีความชื้นสูงและก็แห้งแล้งเนี่ยก็เป็นเยอะพอสมควรนะครับตามที่ผมเห็นนะครับซึ่งเป็นศัตรูที่ชาวบ้านทั่วไปพี่น้องเกษตรกรเราจะเรียกว่าไม่เรียกว่ามวลบางครั้งเขาเรียกว่าแมลงแคนเขียวประมาณนี้เนี่ยที่บ้านผมเรียกนะครับเห็นคนเขาเรียกนะครับก็เป็นศัตรูถั่วเหลืองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังไว้มาดูวิธีการป้องกันกําจัดหนอนและแมลงทุกชนิดเลยนะครับมันจะใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับไปดูกันว่าวิธีการป้องกันและกําจัดหนอนแมลงเนี่ยเราใช้วิธีการไหนอันนี้เป็นวิธีการที่ผมเสนอแนะนะครับอย่างแรกคือการปรับปรุงดินถามว่าทําไมต้องปรับปรุงดินนะครับประการสำคัญก็คือ1ถ้าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยไม่ดีมันจะทำให้พืชของเราเนี่ยไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงปัญหามันนะครับเพราะนั้นการปรับตรงดินเนี่ยจะต้องปรับค่า pH โดยเพราะการใส่ปูนในกรณีดินเป็นกรดหรือใส่ปุ๋ยหมักไปคอกถ้าดินมันเป็นด่างเยอะนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือการไถตากดินเนี่ยจำเป็นสำคัญบางครั้งก็สามารถป้องกันกำจัดเชื้อราและไข่แมลงได้ด้วยนะครับปูนเพื่อการเกษตรที่เราจำเป็นต้องใช้ทุกวันนี้นะส่วนใหญ่จะมีอยู่3ชนิดที่รู้จักกันนะครับก็คือปูนขาวปูนมันปูนดอลไม้แต่ตัวที่นิยมก็คือปูนดอลไม้นั่นเองนะครับตัวแรกคือปูนขาวและพวกเปลือกหอยเผาเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของพวกแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่พอมันถูกน้ำละลายทำปฏิกิริยากันแล้วเนี่ยมันจะให้ธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักแต่ปูนขาวในข้อเสียมันอย่างหนึ่งคือถ้าใส่มากมันจะร้อนถ้าใส่ระปูพืชลงไปเนี่ยถ้าเราใส่ปูนขาวลงไปหลังจากที่ปลูกขึ้นแล้วเนี่ยถ้าใส่ปริมาณเยอะรากมันจะเน่าเนื่องจากมันเปื่อยนั่นเองนะครับทำให้พืชเราตายได้นั่นเองตัวที่2ก็คือปูนมันปูนมันเนี่ยก็คือเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมีองค์ประกอบของแคลเซียมอยู่ 35% นะครับแคลเซียมคาร์บอเนต 35% และดินเหนียว 65% นะครับตัวต่อมาก็คือปูนดอลไม้ปูนดอลไม้เนี่ยมีองค์ประกอบของแคลเซียมกับแมกนีเซียมอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับซึ่งปูนดอลไม้เป็นปูนที่ทางกรมพัฒนาที่ดินหรือนักวิชาการหลายท่านแนะนำให้ใช้ปูนตัวนี้หนึ่งมันมีความร้อนนิดเดียวหรือบางงานวิชาการบอกว่าไม่มีเลยก็มีนะครับและที่สำคัญก็คือมันมีธาตุ2ชนิดก็คือแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุที่จำเป็นต่อพืชอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ส่วนปูนขาวกับปูนมันมันจะมีตัวเดียวก็คือพวกแคลเซียมนะครับมาดูน้ำหมักชีวภาพกันบ้างนะครับในการป้องกันและกำจัดแมลงเนี่ยมีสูตรไหนบ้างจริงๆมันมีหลายสูตรนะครับแต่นำเสนอในวันนี้เนี่ยเพียงตัวอย่างเท่านั้นเองอย่างแรกนะครับก็คือป้องกันกำจัดแมลงโดยเลือกสมุนไพรแบบไหนนะครับโดยส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่2รสก็คือพวกน้ำมันหอมระเหยในการเปลี่ยนกลิ่นนะครับเปลี่ยนกลิ่นก็คือเปลี่ยนกลิ่นต้นพืชเราเวลาพ่นลงไปเนี่ยไม่ให้เหมาะกับแมลงที่มันจะไปกัดกินทำลายก็เช่นพวกตะไคร้หอมใบกะเพราใบเตยพืชสมุนไพรที่มีรสหอมหลายทุกชนิดเลยนะครับพวกนี้เวลาเราพ่นลงไปหลังจากหมักแล้วเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนกลิ่นต้นพืชแมลงก็จะไม่ค่อยชอบนะครับรสต่อมาก็คือพวกสมุนไพรเผ็ดร้อนพวกนี้พวกพริกขิงข่าต่างๆพวกนี้นะครับที่มีรสเผ็ดร้อนทุกชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการไล่แมลงทำให้แมลงแสบร้อนถ้าเจอมากในช่วงแมลงที่ระยะตัวอ่อนอาจจะตายได้นะครับต่อมาก็คืออีก2รสที่จะต้องเพิ่มเข้าไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแมลงเข้าทำลายพืชเราเนี่ยมันจะมีโรคเชื้อราตามมานะครับเพราะนั้นการหมักก็ให้ได้ป้องกันกำจัดเชื้อราไปด้วยก็คือพวกสมุนไพรรสขมสะเดาบระเพ็ดใบขี้เหล็กพืชสมุนไพรที่มีรสขมทุกชนิดนะครับพวกนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชได้และ
ในสะเดามีสารอะซาทิลแลคตินช่วยยับยั้งการลอกคราบของหนอนได้ด้วยนะครับอีกรสหนึ่งก็คือรสฝาดนะครับพวกตีกล้วยเปลือกมังคุดเปลือกฝรั่งมะยมหวานแล้วก็พืชที่มีรสฝาดทุกชนิดนะครับพวกนี้ในเวลานำมาหมักเนี่ยจะฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะพวกเชื้อราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการทำน้ำหมักป้องกันกับชันแมลงเนี่ยนะครับนอกจากเลือกรสหอมระเหยกับรสเผ็ดร้อนแล้วก็ให้เลือกรสขมกับรสฝาดเพื่อป้องกันพวกเชื้อราโรคพืชแล้วก็พวกแบคทีเรียไปด้วยในตัวก็ดีนะครับอันนี้เป็นการเลือกสารที่จะสมุนไพรที่จะนํามาใช้หมักในการป้องกันกําจัดแมลงนะครับวิธีทําก็คือถ้าเราจะทำเนี่ยแล้วก็เตรียมทางหมักไว้ทางหนึ่งนะครับก็นําวัตถุดิบที่กล่าวมาทั้ง4รสเนี่ยมาสับให้ละเอียดรวมกันแล้วให้ได้3กิโลนะครับแล้วก็เทกากน้ําตาลลงในถังจํานวน1ลิตรนะครับเทน้ําเปล่าลง10ลิตรคนให้เข้ากันแล้วเราก็เติมวัตถุดิบสมุนไพรที่เราสับไว้เนี่ยเอาลงในถังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาถังนะครับทิ้งไว้ประมาณ3เดือนจึงนำไปใช้ได้ส่วนวิธีการใช้ประโยชน์นะครับพวกผักนาข้าวผลไม้เนี่ยก็ใช้อัตราประมาณ50ถึง104ต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนะครับถ้าเป็นพืชผักก็ประมาณ3วันครั้งถ้าเป็นผลไม้ก็ประมาณ7วันครั้งทั้งนี้นะครับการใช้อัตราเนี่ยไม่แน่นอนนะครับสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมถ้าเป็นพืชเล็กต้องปรับต่ำกว่านี้ถ้าเป็นพืชที่ปลูกนานแล้วอาจจะสูงกว่านี้ได้นิดหน่อยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่จะทําให้ดูว่าสูตรเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับสูตรแรกก็คือมียาชน3ขีดหัวกลอยบวกสับเสือ2กิโลน้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรถัง20ลิตรที่ใช้ในการหมักนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับวิธีการนำส่วนผสมต่างๆที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับนำมาสับให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งถังไว้ถังที่จะใช้หมักเทเหล้าขาวน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็เติมส่วนผสมต่างๆที่เราสับละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาถังหมักไว้อย่างน้อย1เดือนสามารถนำไปใช้ได้นะครับการป้องกันใช้34ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วันถ้าการกำจัดใช้54ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก3วันอันนี้วิธีการใช้นะครับสูตรต่อมานะครับก็คือมียาฉุน3ขีดกาแฟดำ1ซองพริกแกงเผ็ด5ถุงหมายถึงถุงละ5บาท10บาทที่ขายตามตลาดเนี่ยเป็นพริกเผ็ดๆเลยนะครับที่เราจะใช้3น้ำส้มสายชู1ขวดสีเหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรปกถัง20ลิตรนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์อีกสูตรหนึ่งวิธีการทำก็คล้ายกันนะครับสับส่วนและผสมต่างๆให้ละเอียดเลยนะครับละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีก็นำถังที่จะมาหมักตั้งไว้ที่น้ำส้มสายชูเหล้าขาวน้ำเปล่าไปคนเข้ากันแล้วก็เทส่วนผสมที่เราต้องการมาลงไปคนอีกครั้งหนึ่งปิดฝาถังตั้งที่ไว้1เดือนก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับอัตราใช้30 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ7วันถ้าเป็นการกำจัด50 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุกๆ3วันอันนี้วิธีการใช้นะครับตัวต่อมาก็คือน้ำส้มขวัญไม้ที่เกษตรกรหลายท่านเนี่ยมีอยู่ในบ้านเรือนหรือไม่ก็หาซื้อทางออนไลน์ได้ในปัจจุบันนี้นะครับน้ำส้มขวัญไม้ส่วนใหญ่ที่ทางราชการเขานำก็คือน้ำส้มขวัญไม้1ลิตรนะครับผสมน้ำ2ลิตรน้ำสะอาด2ลิตรนะครับพ่นรอบๆต้นพืชทุกๆ7-15วัน1ขับไล่แมลงกำจัดเชื้อโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้พืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยนะครับถ้าความเข้มข้นระดับนี้เนี่ยท่านในการเตรียมดินเนี่ยนะครับพ่นบริเวณผิวดินเนี่ยก่อนที่จะปลูกนะครับสามารถกำจัดไข่แมลงและเชื้อโรคพืชได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับน้ำส้มขวัญไม้ที่ขายตามออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่แพงลิตรนึงประมาณสัก100กว่าบาทนะครับแต่ถ้าทำเองจะดีที่สุดนะครับต่อมาก็คือสารชีวพันธุ์เราจะใช้ตัวไหนกันนะครับสารชีวพันธุ์ตัวแรกที่ผมแนะนำก็คือพวกบิวเรียบิวเรียมีคุณสมบัติในการกำจัดพวกหนอนและแมลงได้ดีนะครับบิวเรียเนี่ยโดดเด่นหนอนแมลงเนี่ยโดยเฉพาะพวกแมลงปากโดดในนาข้าวเช่นพวกเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลในถั่วเหลืองก็พวกเพี้ยต่างๆรวมทั้งแมลงและหนอนอย่างอื่นด้วยนะครับแต่มันจะโดดเด่นเรื่องแมลงปากโดดพวกบิวเรียนะครับตัวที่2ก็คือเมตาเรเซียมเมตาเรเซียมเขาเรียกว่าราเกียวพวกนี้กำจัดหนอนและแมลงนะครับบิวเรียเนี่ยใช้ด้านบนดินนะครับบนต้นพืชแต่เมตาเรเซียมเนี่ยบนก็ได้ล่างก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ทางล่างในการกำจัดพวกด้วงต่างๆหรือศัตรูพืชพวกตระกูลหนอนที่อยู่ใต้ดินมันจะถูกเมตาเรเซียมทำลายเป็นลักษณะเขียวๆตามรูปนี้นะครับส่วนใหญ่เมตาเรเซียมกับบิวเรียในท้องตลาดเขาจะผสมมารวมกันนะครับเพราะสองตัวนี้เนี่ยฉีดร่วมกันแล้วมันจะมีคุณสมบัติใช้ได้ทั้งบนใบและก็ใต้ดินนะครับอันนี้เป็นกลไกของเมตาเรเซียมนะครับโดยทั่วไปมันก็จะมีคุณสมบัติ
เชื้อราทั่วไปคล้ายๆกันนะครับมีความชื้นถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนระยะเวลาต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและไวของแมลงด้วยถ้าไวอ่อนก็ตายไวถ้าไวแก่ก็ตายยากหน่อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3-14วันบิวเรียก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวต่อมาก็คือถ้าเป็นพวกหนอนเนี่ยใช้ BT หรือ Bacillus thuringiensis ในการกำจัดหนอนเพราะ BT จะโดดเด่นเรื่องหนอนมากเพราะว่า BT มันจะสร้างผลึกโปรตีนเมื่อหนอนกินเข้าไปเนี่ยมันจะทำลายระบบภายในของหนอนและหนอนก็ตายในที่สุดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ BT ที่ใช้อยู่ทั่วไปในท้องตลาดเป็นแบบผงก็มีใช้ขยายเอาหรือแบบน้ำใช้สำเร็จรูปก็มีนะครับมันจะมีสายพันธุ์ต่างๆพวกเคอร์ซากี้ไอสวายพวกนี้ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ทดลองไว้นะครับอันนี้ใช้กำจัดหนอนเป็นลักษณะสำคัญนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันกำจัดแมลงและหนอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำหมักชีวภาพสารที่วันต่างๆจนถึงแช่ BT นะครับเป็นทางเลือกแรกที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องทำเพื่อเป็นการลดต้นทุนของเราเองด้วยถ้าการใช้สารเคมีเนี่ยมันแพงแล้วก็มันอันตรายต่อตัวเราด้วยนะครับสมมุติว่าทําแล้วมันไม่หายมันมีการระบาดมากขึ้นไปดูกันว่าสารเคมีตัวไหนนะครับสารที่ทางกรมวิชาการกรมเกษตรหรือกระทรวงเกษตรที่เราแนะนํานะครับเขาจะแนะนําตัวไหนไปดูกันครับหลังจากนี้ผมได้พูดเรื่องการป้องกันกําจัดมวลเขียวข้าวไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์น้ําส้มควันไม้ต่างๆนั่นเป็นวิธีแรกที่ควรคํานึงถึงนะครับเพราะว่านอกจากต้นทุนจะถูกแล้วก็เป็นการช่วยเซฟชีวิตของตัวเองและผู้บริโภคด้วยนะครับถ้ามันมีการระบาดมากจำเป็นต้องใช้สารเคมีเราจะใช้ตัวไหนนะครับแต่ย้ำนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรและกรมเกษตรแนะนำมีดังนี้นะครับบูโพเฟซินฟิโปรนิลอิมดาโคพริดนะครับมิดาโคพริด 70% มันจะมี 70% กับ 10% นะครับเรมทีฟูแรนไทอะเมโทแซมนะครับอะเซตามิพริดแลมดาไซฮาโลทินแกมมาไซฮาโลทินและโปรฟีนอลฟอสไตรอะโซฟอสพวกนี้นะครับเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดมดเขียวข้าวได้นะครับพ่นเมื่อพบตัวเต็มไว้ 2-3 ตัวต่อแถวยาว1เมตรของระยะถั่วเหลืองที่ติดฝักนะครับก็คือพวกมดเขียวข้าวเนี่ยมันจะเป็นมีมากสุดเลยในระยะที่ติดฝักอ่อนนะครับเพราะนั้นการที่เราใช้สารชีวพันธุ์พ่นบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้ามันระบาดจริงๆเนี่ยเอาไม่อยู่จำเป็นก็ต้องใช้สารพวกนี้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยกล่าวมาคือชื่อสามัญของสารนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสารพวกอิมิดาคอพริดนะครับถ้าเวลาไปซื้อก็ดูชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารดูราคาถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันราคาตัวไหนถูกเราก็เอาตัวนั้นเลยนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนของเราไปด้วยแต่ย้ำนะครับใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับมวลเขียวข้าวซึ่งเป็นศัตรูของตัวเหลืองซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะต้องรู้จักไว้ในการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันระบาดนะครับระบาดไม่มากการใช้สารชีวพันธุ์นั้นหน่อยก็เอาอยู่นะครับโดยไม่จะเป็นต้องใช้สารเคมีเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทำให้มากและสิ้นสงสัยความสงสัยไม่วันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโธสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ